สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะเป็นประจำนะคะทุกๆต้นเดือนนะคะที่เราจะมีเรื่องราวของโครงการอาสาตาจราจรนะคะที่จะมาช่วยกันทำให้ทุกๆคนและทุกๆชีวิตปลอดภัยบนท้องถนนปลอดภัยจากอุบัติเหตุค่ะและวิทยากรกิติมศักดิ์ที่ให้เกียรติเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ที่เราได้มาพบกันในเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือท่านคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์นะคะสวัสดีครับคุณก้อยครับเป็นเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะแล้วก็ยังเป็นคณะกรรมการบริการคู่ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนของวุฒิสภาที่มีท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะคะท่านเป็นประธานค่ะกับเรื่องราววันนี้ค่ะคุณหมอขาก่อนเข้าเรื่องราวคุณก้อยขอพูดถึงท่านสุรชัยนะค่ะอยากจะให้เครดิตท่านนิดนึงคุณก้อยเชื่อไหมฮะท่านเนี่ยสนใจเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนท่านประชุมทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ไม่เท่าไหร่ประชุมเกือบ4ชั่วโมงทุกอาทิตย์ค่ะเป็นการคณะประชุมที่ยาวมากคุณก้อยรู้ไหมว่าคณะความปลอดภัยทางถนนของชาติค่ะเขาประชุมกันปีละกี่ครั้งสองครั้งใช่ไหมสองครั้งเนี่ยมันเลยทำให้เรื่องนี้ไม่ค่อยแต่จริงอุบัติเหตุเกิดทุกวันนะคะคุณทุกวันนะแล้วก็เรื่องสถิติสิใช่เดี๋ยวเรามาดูสถิติกันนะคะว่ามีความเป็นไปได้ในการที่เราจะเห็นตัวเลขดีๆเกิดขึ้นนะคะนี่คุณก้อยมาแล้วจำได้ไหมเมื่อเดือนที่แล้วที่เรามาคุยกันผมบอกว่าเฮ้ยตัวเลขมันใกล้เคียงกันเข้ามาแล้วแล้วเดือนนี้นะกรกฎาเนี่ยปรากฏว่ามาถึงวันนี้นะครับนะวันที่24เนี่ยดูสิครับคุณก้อยช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเริ่มมากกว่าแล้วค่ะแสดงว่าอะไรปีนี้ทำได้ดีมากเลยช่วงเดือนที่ผ่านมาเพราะคุณก้อยคงจำได้ว่าตั้งแต่ต้นปีมาถึงกลางปีเนี่ยปีนี้ยังมากกว่าปีที่แล้วใช่แต่พอจะจบเดือนกรกฎาคมเดือนที่7เห็นไหมค่ะตอนนี้น้อยกว่ากันอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะ81แล้วแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆปีนี้จะเป็นปีแรกนะครับที่เราสามารถลดความสูญเสียบนท้องถนนได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาเราไม่เคยทำได้ผมย้ำนะยกเว้นปีโควิดนะคุณผู้ชมช่วงนั้นจะไม่มีใครอยากออกไปไหนเพราะว่าทุกคนต้องปกป้องตัวเองนะคะไม่ไปไหนบาร์ผับปิดหมดสุราบางทีไม่ให้ขายก็ไม่เมากันก็เออพี่โอ้โหมันเมาก็เมากันเฉพาะที่บ้านก็ไม่ต้องขับรถออกไปอุบัติเหตุแล้วก็ไม่มีใครไปกินด้วยกันด้วยครับค่ะเพราะว่าทำไมติดเดือดใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเนี่ยเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนะสำหรับคนที่ทำแล้วเราก็คุยกันในคณะกรรมการของท่านสุรชัยเนี่ยว่าโอ้โหแล้วเราจะเมนเทนตรงนี้ได้ไหมไอ้สิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยมันเริ่มต้องใช้คำนี้นะส่งผลใช้เวลานานแต่มันก็ยังดีใช่ไหมฮะว่าเฮ้ยมันเริ่มแล้วขอให้ปีนี้เมนเทนไอ้ตรงเนี้ยแล้วเดือนเนี้ยอาจจะได้อานิสงส์ของอีกอันนึงครับงดเล่าข้าวพรรษาอ๋อค่ะช่วงวันที่หนึ่งค่ะฮะอาจจะหนึ่งสิงหาคมก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลแล้วใช่มันอาจจะทำให้มันดีขึ้นต้องตามดูครับอย่ากระพริบตาเลยแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาดูว่าเรายังจะสามารถเมนเทนในตรงนี้ไว้ได้ไหมน่าตื่นเต้นครับค่ะก็ท่านผู้ชมค่ะในช่วงนี้เหตุการณ์ที่ยังเป็นเรื่องราวและพูดกันอยู่นะคะที่วันนี้อยากให้คุณหมอได้พูดถึงเพราะว่าจริงๆแล้วในการประชุมของคณะกรรมการกู้ชีพฉุกเฉินเนี่ยก็ได้พูดคุยกันแบบเจาะลึกทีเดียวเลยครับเจาะลึกก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากแท่นปูนแล้วก็ไอ้สะพานที่ข้ามถนนมันหล่นมาหมดเลยสะพานก็คงจำได้เราพูดกันเรื่องนี้เมื่อหลายเดือนที่พระราม4ไอ้พระราม2อันนั้นเราหล่นมาอันเดียวนะค่ะอันนี้มันหล่นทั้งอันนี้คือยวงเลยทั้งแถบของเส้นถนนที่ยกระดับแล้วเดี๋ยวดูนะมันก็เราทำเรื่องคลิปกล้องหน้ารถเพราะเราอยากจะช่วยคนดีชี้คนผิดคลิปหลายอันที่ออกมามันมีหลายคลิปนะเรื่องสะพานถล่มอันนี้แต่ไม่มีคลิปไหนเลยที่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยมันเกิดตรงไหนก่อนแล้วทำให้อันนี้มันเพราะว่าส่วนใหญ่จะเห็นตอนที่มันล้มลงมาแล้วแต่เดี๋ยวดูคลิปนี้ได้ที่กล้องหน้ารถค่ะสามารถช่วยเก็บได้วิศวกรรมสถานนะค่ะโซฟเป็นหลักฐานอันหนึ่งเลยวิเคราะห์ว่าต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนยังไงเดี๋ยวดูนี่นะเนี่ยนะรถคันนี้นี่
ห็นไหมมันเห็นจุดที่มันตุ้มขึ้นมาที่เขาบอกว่ามันเป็นอะไรแรงดึงเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแรงดึงแรงดันอะไรครับแล้วรถคันนี้ที่ถ่ายได้เนี่ยกล้องหน้ารถเนี่ยนะต้องใช้คำว่าโอ้โหสุดยอดเร็วกว่านี้อีกหน่อยนะไปแล้วตัดสินใจเลี้ยวเข้าปั๊มทันทีตอนนี้ถึงถ้าเร็ววันมันเลี้ยวไม่ทันจะหล่นลงมาทับเลยภายในเสี้ยววินาทีวินาทีแล้วเขาก็ตัดสินใจได้ทันทีในการเลี้ยวหักรถเข้าไปที่ปั๊มแล้วก็คือมันอุ้มศพอะคือปกติถ้าเกิดไม่มีอะคุณก้อยถ้าเกิดไม่มีปั๊มอยู่ตรงนี้หมายถึงว่าข้างทางปิดหมดจะไปไหนก็ต้องโดนแน่นอนนะนั้นคลิปเนี้ยนะครับทางคณะกรรมการเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเอาละนะครับให้รางวัลพิเศษเลยค่ะไม่ต้องไปรอตัดสินเดือนต่อไปให้รางวัลพิเศษเป็นรางวัล 10,000 บาทแน่ไปรับพร้อมกับที่คลิปที่ท่านที่มีกล้องแล้วก็ใช้เป็นหลักฐานในการโซฟอะไรที่มันเรียกว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรไม่ต้องมาเถียงกันนะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้ระเบิดตรงนี้นี่มันระเบิดตรงนั้นมันร้าวตรงนั้นแล้วมันหลดตรงไหนหรืออะไรมันนี่มันล้มก่อนล้มหลังอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับนี่ก็เลยได้รางวัลพิเศษ 10,000 บาทค่ะนะนอกเหนือจาก20รางวัลที่เราเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันก็มีคลิปดีๆเยอะเลยครับค่ะตอนนี้ซึ่งกรณีนี้ก็ในการประชุมของคณะกรรมการก็ถกแถลงกันใช่เพื่อที่จะศึกษาวิเคราะห์กันอย่างเจาะลึกนะคะสาเหตุค่ะแล้วก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลซึ่งท่านตุชัยก็พยายามนะบอกว่าเราต้องหาต้นตอมันให้ได้ว่ามันเกิดจากอะไรไม่งั้นแล้วเราจะไปแก้ตรงไหนอ่ะมาถูกไหมมันก็เหมือนกับโควิดอ่ะอ๋อนี่ไงมันมาจากไอ้ตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นเฮ้ยต้องสร้างแต่โควิดเนี่ยมันดีอย่างนะทำวัคซีนขึ้นมามันก็เสร็จไอ้ตรงนี้ไม่รู้จะทำวัคซีนยังไงถ้าไม่ป้องกันกันตั้งแต่ตอนนี้นะคะเมื่อสร้างเสร็จแล้วอ่ะมันเกิดความผิดพลาดอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วมีรถข้างบนที่กำลังวิ่งอยู่เต็มก็คิดดูสิครับว่าอะไรกี่ชีวิตที่จะเกิดความสูญเสียนะคะนึกไม่ออกเลยแล้วหลายๆเรื่องเหล่านี้เนี่ยครับผมไม่แน่ใจนะหลายคนเขาคุยกันว่าสุดท้ายมันลงไปถึงเรื่องของคอร์รัปชันไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันดูก็ต้องพิสูจน์ว่าอุปกรณ์ที่มันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทุกๆสิ่งทุกอย่างที่มาประกอบในการก่อสร้างครั้งนี้น่ะได้มาตรฐานซึ่งพิสูจน์ได้นะค่ะแต่ประเทศไทยเสียอย่างเราไม่ไปจนสุดบางทีมันลืมกันไปอ่ะก็แต่ท่านสุชัยบอกว่าไม่ได้นะใส่ไว้แล้วเอามาเป็นวาระทุก3เดือนเอาขึ้นมาทีจะได้ไม่ลืมก็ได้นะอันนี้เป็นเรื่องของชีวิตทุกชีวิตนะคะถ้าหากว่าเราไม่เจอกับตัวเองว่าเป็นคนของเราคนของครอบครัวเราอ่ะจะรู้สึกยังไงความรับผิดชอบให้ได้ว่านี่ผมเรื่องความรับผิดชอบมีอยู่เรื่องนึงเกิดขึ้นเมื่อวันซืนแต่ไม่ได้ประเทศไทยนะฮะเพราะเรื่องเหล่านี้คงไม่เกิดในประเทศไทยอันนี้เกิดที่นิวซีแลนด์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะค่ะเป็นผู้หญิงขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อไปขับรถตอนกลางคืนเมาแล้วไปชนตำรวจก็ไปที่เกิดเหตุเขาก็บอกเขาเป็นรัฐมนตรีตำรวจไม่ฟังนะจับเข้าคุกแล้ววันอีก2วันต่อมาประกาศลาออกแล้วคนนี้นะเขาบอกว่าเป็นตัวเต็งที่จะเป็นนายกต่อจากนายกคนปัจจุบันเขาก็ต้องแสดงสปิริตนะคะเพราะว่าจะเกิดขึ้นไหมอย่างนี้ในประเทศไทยเป็นแบบอย่างที่ดีดีมากเลยครับคนที่ต้องมีความรับผิดชอบถูกครับนี่คือความรับผิดชอบนะค่ะขนาดเนี้ยนะแต่ประเทศไทยนั้นเดี๋ยวเรามาดูความรับผิดชอบกันนะคะสำหรับโครงการอาสาตาจราจรของสัปดาห์นี้ตอนนี้เราอยากให้ทุกคนมาช่วยกันรับผิดชอบนะอันนี้ก็รางวัลที่หนึ่งเลยนะคะที่ได้ 20,000 บาทใช่ครับจากกองทุนคบค.อันนี้นี่เห็นภาพแล้วเขาเจ็บหนักเลยนะก็งงอยู่ว่าเขาเลี่ยงจากรถที่มาปาดเขาคืออย่างเงี้ยเขาเนี่ยจะแซงมันแซงซ้ายไม่ได้เขาก็จะแซงขวาค่ะรถเขาเนี่ยไปเกี่ยวกับรถคันขาวคันนี้นิดหนึ่งแล้วมันทำให้เสียหลักแล้วก็พุ่งไปฝั่งตรงข้า มแล้วทำให้โดนชน คือถ้าเขาไม่เกี่ยวนะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะออกขวาพอดีเจอรถคันนี้เห็นไหมเนี่ยแล้วก็หักเลยแล้วมันไปเกี่ยวนิดเดียวหักแล้วหลบไม่ทันไม่ทันเสียหลักฮะเสียหลักเจ็บเจ็บเพราะว่ากระเด็นเยอะหมวกกันน็อกกระเด็นเลยนะเนี่ยใส่หมวกนะ
แต่แสดงว่าอาจจะไม่ได้ใส่ที่รัดคางอืมค่ะก็อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างนึงนะคะของการขับรถแล้วเราก็จะรู้เลยว่าการจะเปลี่ยนเลนนะฮะอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ความผิดของรถเก่งเขาหรือเปล่ารถเก่งเขาขับมาตรงๆอยู่ดีเนี่ยหักแวบเลยหลักเลยแวบเลยนะอ่านี่ได้คนถ่ายนี่ได้รางวัลที่1เลยนะสามารถจะชี้ชัดไปได้ว่ามันค่ะแล้วมีรางวัลที่1 2รางวัล2รางวัลรางวัลละ 20,000 ใช่นะครับก้อยแล้วคนที่มอบเนี่ยผบตรใช่นะฮะค่ะเดี๋ยวดูรางวัลที่1อีกอันนึงนะคะอันนี้นะครับอันนี้ครับเนี่ยๆดูนะคันขวามือจะคือต่างคนต่างไม่ยอมกันค่ะคนอยู่เลนกลางจะมาขวาปิกอัพเขามาถือว่าเขาอยู่เลนขวาสุดอยู่แล้วเขาไม่ยอมก็ไม่ยอมเขาก็มาด้วยเร็วเลยแล้วคันนี้ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวที่จะไม่ได้บอกสัญญาณบอกไฟเลี้ยวและปิกอัพก็ไม่ยอมชะลอจะเอาชนะเนี่ยนะคะถ้าคนเราแบบรอกันนิดนึงอ่ะอยากแซงไปนะคะอย่างนี้มันบอกได้เลยว่าทั้งคู่เนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบร่วมกันหรือเปล่าหัวร้อนทั้งคู่ใช่ค่ะหัวร้อนทั้งคู่ไหมแต่ว่าคันที่เสียหายมากหน่อยก็คือรถปิกอัพแต่คันรถเก๋งก็เสียหายนะครับเสียค่ะเสียค่ะเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดอันนี้ก็ได้รับรางวัลที่หนึ่งว่าสามารถจะชี้ให้เห็นได้ชัดครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูรางวัลที่สองนะคะอันนี้จะเจอไอ้น้ำฝนนิดนึงแต่ก็เห็นว่าตัดไฟแดงนี่เห็นไหมฮะไฟแดงฝั่งนี้เขาหยุดคันที่มีกล้องนี่หยุดคันที่มีกล้องหยุดแต่มอเตอร์ไซค์หยุดไม่หยุดนี่มอเตอร์ไซค์เขาคงเข้าใจว่าอุ๊ยไม่มีรถเลี้ยวขอไปก่อนแล้วกันไม่ได้ก็ได้ไปจริงๆครับไม่แน่ใจว่าไปโรงพยาบาลหรือเปล่าอาจเจ็บหนักครับอันนี้ค่ะค่ะซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยเนี่ยถ้าเพียงแต่หยุดนะก็หยุดตามสัญญาณไฟที่เขามีอยู่ใช่นะครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไปครับอันนี้ได้รางวัลที่สองนะครับได้มาอันนี้คุณก้อยนะบนทางด่วนนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะบนทางด่วนคันนี้ขับมาคันนี้ก็ขับแซงขึ้นไปดีๆเนี่ยนะค่ะมีรถเสียจอดเสียข้างทางแล้วเขาไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลยชนดื้อๆเลยฮะนี่ขนาดเราดูในกล้องนี่เรายังดูยากเลยว่ามันมีรถจอดนะใช่ไหม วิสัยทัศน์ของการเห็นในกล้องแต่อาจจะมาด้วยความเร็วแล้วก็คงเร็วด้วยแล้วก็ชนปั้งเลยคือหลบซ้ายก็หลบไม่ทันด้วยไม่ได้หลบอะไรเลยเพราะว่ารถตีคู่กันมากับคันนี้ด้วยมั้งสังเกตว่าเบรกไหมครับมีไฟเบรกไหมลองช่วยกันดูนะมีไฟเบรกไหมเนี่ยเห็นไหมมีไหมไม่มีเลยนะแต่ยังไม่ได้เบรกไม่มีฮะไม่มีไฟเบรกเลยเนี่ยถ้ามีไฟเบรกต้องขึ้นแดงแล้วค่ะนี่ชนเลยก็มีไฟท้ายแต่ไม่อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ที่ทางด่วนพยายามบอกว่าถ้ารถเสียให้ชิดทางซ้ายแล้วนั่งรออยู่ในรถนะครับแล้วนั่งรออยู่รถนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าของรถกระบะคันนี้เขานั่งอยู่ในรถด้วยหรือเปล่านะคะถือแต่ถึงนั่งก็เจ็บนะคะเจ็บรถถึงนั่งก็เจ็บฮะทางที่ดีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่สามารถขึ้นได้ต้องหาอะไรมาวางแล้วก็ให้มันรู้ว่าข้างหน้ามีอะไรค่ะซึ่งนะครับปกติทุกรถทุกคันเด็กเขาจะมีตาแบบสามเหลี่ยมไม่ใช่คุณก้อยเคยเห็นไหมนั่นนะต้องเอาไอ้ตัวนั้นอ่ะมาตั้งข้างหลังถ้ามากับรถนี้จะอยู่ที่กระโปรงท้ายนะฮะแล้วเราก็เอามาวางข้างหลังให้เห็นเพราะตรงนั้นมันสะท้อนแสงด้วยเพราะนั้นรถที่มาก็จะถ้าชนก็ชนไอ้นี่ก่อนแหละนะแต่จะรู้ว่ามันมีอะไรจะมีไฟสะท้อนกลับมาค่ะแต่อันนั้นเหมาะกับกลางคืนใช่แต่กลางวันแบบนี้ไม่น่านะคะที่ว่าจะมองไม่เห็นอันจริงๆยังไงก็ต้องมีสัญลักษณ์อ่ะเพราะว่าเนี่ยมันไม่เห็นจริงพี่น้อยเห็นแล้วก็ต้องหาผ้าแดงๆนะอะไรก็แล้วแต่ว่าไปวางอ่ะสมมติว่าติดไว้ท้ายรถหน่อยเวลาเจอรถเสียหาสมุดหนังสือไปวางไว้นะครับขวดน้องขวดน้ำอะไรก็วางไว้เถอะนะเพื่อความปลอดภัยครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูรางวัลที่3นะคะครับรางวัลที่ได้หมื่นหนึ่งนะครับค่ะก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีเครื่องแจ้งโอ้เนี่ยคุณก้อยเมื่อกี้ที่บอกอ่ะอันนี้ยาวซ่อมถนนค่ะคนขับมาก็ขับไปตามปกติค่ะแล้วยังไงฮะอ้าวมันไม่มีสัญญาณบอกให้เขาว่ากำลังอยู่ในระหว่างการซ่อมมีที่ซ่อมอ่ะให้หลบไปทางซ้ายซะใช่ค่ะแล้วใครจะไปรู้นะก็ชนยาวเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วมันจะเป็นภาพที่เอาไปฟ้อง
ผู้รับเหมานี้ได้เลยว่าเฮ้ยคุณประมาทไม่มีไฟไม่มีอะไรไม่มีคนมาโบกด้วยบางทีไฟไม่มีก็มีคนโบกให้ทางก่อนนิดนึงว่าคุณต้องหลบไปใช้เส้นอื่นนะมีอีกคลิปนึงด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าได้ฉายไหมหล่นลงไปเลยครับคุณก้อยอ๋อมีค่ะมีแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นรางวัลชมเชยเดี๋ยวเราเปิดดูต่อๆไปก็ได้ค่ะเนี่ยอันนี้ก็เสียหายรถเสียหายเยอะนะคะนี่ก็อันนึงรู้สึกจะอันนี้เหมือนตัดออกมาจากซอยแล้วก็ปาดออกมาแล้วก็ทันทีคืออย่างนี้ไปสอบถามแล้วเนี่ยเมาด้วยนะไม่เมาด้วยนะใช่ใช่คืออย่างนี้ไปสอบถามแล้วเขาบอกว่าเขามาตาม GPSแล้วบอกว่าเนี่ยมันมีทางออกมาะนะเขาก็ตรง GPS ให้ตรงให้ตรงแต่ว่าในความเป็นจริงมันมีเกาะ อันนี้พอตรงออกมาปุ๊บเฮ้ยมีรถมาก็เลยหักหลบนะแต่เข้าใจว่าเมาอ่ะเพราะว่ายังถือแก้วนี่คนอาจจะไม่ใช่คนขับเป็นคนที่อยู่ขนาดข้างหลังอย่างนี้ข้างหน้าจะเป็นยังไงคุณก้อยใช่ไหมก็ดื่มกันมาคงออกมาจากสนามอะไรสถานบริการอะไรอันนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังดีว่าไม่เจ็บตัวเท่าไหร่นะคะแต่รถเสียอันนี้เรื่องของคนที่ไปเล่นสเก็ตบอร์ดหรือเล่นอะไรนะคะนั่งเล่นแล้วสวนทางด้วยอ่ะเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยอันตรายมากแบบโอ้โหเล่นแอดเวนเจอร์ผ่านโผล่แล้วก็แบบไม่ท้าทายอ่ะอย่าว่าแต่เล่นเลยครับไปยืนอยู่ก็เสียวแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะคะคราวที่แล้วเนี่ยคลิปที่เกิดอย่างเงี้ยตำรวจเอาไปดำเนินการได้เลยนะค่ะอันนี้เราก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ให้ท้องที่ไปจัดการคิดว่าหาตัวไม่ยากหรอกครับคงมีไม่กี่คนนะจริงถ้าเขาจะใช้เลนฟุตบาทก็โอเคนะมันก็ยังพอรับได้นะแต่มันก็คิดอย่างงี้ฮะมันไม่ใช่ที่สถานที่ที่ใช้อุปกรณ์นี้ในการเลนฟุตบาทของก้อยมันเป็นหลุมเป็นบ่อใช่แต่นี่มันสวนนะคะสวนทางด้วยแล้วคนขับจดบางคนตกใจนี่ยิ่งแย่เลยแล้วเดี๋ยวนี้นะผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งสกูตเตอร์ที่เป็นแบบไฟฟ้าแล้วคนเดียวยืนมากขึ้นอันตรายแล้วสวนทางมาด้วยคืออย่างนี้ค่ะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีคันพวกนี้เอาไว้แล้วให้คุณแบบสแกน QR code แล้วเอาไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปวางไว้ตามจุดต่างๆตามสาธารณะแต่ถนนเขาเนี่ยฟุตบาทนั้นรองรับใช่รองรับเขามีที่ให้พวกนี้ครับบ้านเราไม่มีแล้วผิดกฎหมายนะทำไม่ได้ไอ้รถอย่างนั้นนะเอามาวิ่งบนท้องถนนถึงแม้จะไม่สวนเลนก็ผิดกฎหมายครับค่ะเรามีรางวัลชมเชยนะคะที่เมื่อกี้คุณผอพูดถึงนะคะเดี๋ยวอาจจะดูภาพจะมีสักภาพหนึ่งที่ขับอยู่ดีตกหลุมแล้วอยู่กลางคืนแล้วรถเอียงเลย ก็ทางทำเหมือนกันแหละอันนี้รู้สึกจะบีบแกอันนี้หัวร้อนอันนี้หัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้วก็ไม่ยอมก็มาชนท้ายเขานี่มีกล้องหลังรถนี่บันทึกไว้ได้เลยครับก็จะช่วยได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกรณีของคนที่แบบไม่ยอมกันแล้วก็ไปขับชนกันขับชนก็เลยค่ะชนซะเลยเอาครั้งเดียวไม่พอต้องขอซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้กล้องหน้ายังไม่พอนะค่ะกล้องหลังก็มีประโยชน์ด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นรางวัลชมเชยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้อันหนึ่งอ๋อเนี่ยอันนี้ทรายไหลเห็นว่าเนี่ยรถที่บรรทุกเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบเลยฮะน้ำด้วยนะค่อยแล้วทำอย่างนี้แล้วทำให้ถนนมันลื่นเดี๋ยวก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุนี่จะส่งให้ขนส่งเอาไปจัดการนะทะบงทะเบียนเห็นได้ครับคือมาแต่เป็นน้ำโคลนที่มีทรายหล่นตลอดทางจะออกมาหรืออะไรต้องล้างเป็นกฎเลยนะต้องล้างล้อเห็นไหมกล้องนี้ก็เลยถ่ายจากมือถือมาเติมให้เห็นเลยว่าทำให้ถนนมันช่วยกันอย่างเงี้ยไอ้สิ่งเหล่านี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะเขาถือว่าไม่มีใครเห็นเขาก็ไปต่อแล้ววันเราก็ทำค่ะอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้อ๋ออันนี้คนไม่แน่ใจจะจำไม่ได้แล้วว่ามอเตอร์ไซคันนี้ค่ะเบียดรู้สึกจะมีเรื่องกับแท็กซี่คันนี้นี่ไงเบียดค่ะเบียดออกมาไม่ยอมกันนี่ชนเลยแท็กซี่ก็ชนเลยคือเขาเบียดกันมาตั้งแต่เมื่อกี้ตรงฟุตบาทแล้วมอเตอร์ไซค์ข้ามฟุตบาทมาก็ไม่ใช่เลนของการวิ่งอยู่แล้วนะคะแต่แท็กซี่ยังไงอ่ะเนี่ยสวนทางมาแท็กซี่เองก็แย่นิสัยไม่ดีไปแกล้งเขาอ่ะนะคะน่าจะเป็นอันนี้ค่ะใช่ไหมน่าจะใช่นะคะขับมาแล้วก็ตกหลุมเนี่ยดูสิฮะรถพลิกคว่ำเลยโอ้โห
ไม่ได้มีสัญญาณไม่ได้มีไฟแล้วไปตามลูกศรนี่มันก็แล้วถ้าเราขับอยู่ที่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดแล้วรถเสียหายเยอะด้วยนะนี่คุณก้อยจะเป็นหลักฐานที่นำไปฟ้องผู้รับเหมาค่ะรวมทั้งทางด้วยว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงเห็นไหมถ้าเป็นคุณก้อยก็จะก็เกิดแน่นอนอุบัติเหตุซึ่งมันไม่ควรจะเกิดนะถ้าเราป้องกันไอ้คลิปเหล่านี้มันจะเป็นตัวที่บอกได้ว่ามันมีจริงไม่งั้นพอวันรุ่งขึ้นนะคุณก้อยถ้าไม่มีคลิปนะมันจะมีไฟมาติดเลยมันจะมีป้ายมาติดนี่ไงเราไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบนี้นะคะก็ถ้าทุกคนมีความรับผิดชอบอย่างที่คุณหมอเน้นย้ำอยากให้คุณหมอฝากไว้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลนะคะของการเข้าพรรษางดเหล้าเข้าพรรษาเป็นภาษาที่เราพูดกันตลอดไปแต่ยังทำอย่างไรให้งดเหล้าเข้าพรรษาแล้วทุกคนปลอดภัยครับก็อย่างนี้เลยง่ายๆเลยครับนะผมอยากจะบอกว่าเมาไม่ขับนะจะได้กลับบ้านปลอดภัยค่ะนะแต่ถ้าเมาแล้วขับเนี่ยอาจกลับไม่ถึงบ้านนะค่ะปกติก็งดเหล้าเข้าพรรษากันอยู่แล้วแต่ถ้าท่านยังดื่มอยู่ก็ขออย่าเพิ่งนะคะอยากตัดสินใจที่ไม่เคยลองงดค่ะมาเข้าโครงการนิดหนึ่งค่ะนะครับแล้วท่านจะรู้เลยว่าตับท่านจะขอบคุณท่านมากเลยแค่3เดือนก็โอเคแล้วครับค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะช่วงเทศกาลของการเข้าพรรษานะคะในช่วง3เดือนก็อยากให้ทุกท่านนะคะมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะในเรื่องของการเมาแล้วขับนะคะมันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ถ้าหากว่าท่านลดละเลิกได้ในช่วงนี้ก็จะทำให้อุบัติเหตุบนท้องถนนและทุกคนที่อยู่บนท้องถนนมีความปลอดภัยด้วยเช่นกันค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณนะคุณหมอแท้จริงสิริแพนิชนะคะท่านเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับแล้ววันนี้ที่ฉันดร.ธนิยาพงศิริแล้วก็คุณหมอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ